สิ้นลูกชายคนเดียวมิตรชัยบัญชาจากไปในวัย62ปีสิ้นต้นยุทธนาพุ่เมเผมลูกชายคนเดียวมิตรชัยบัญชาจากไปด้วยอาการโรคหัวใจในวัย62ปีมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นับเป็นอีกหนึ่งขา่าวเศร้าเมื่อเพจมิชชัยบัญชารวมภาพแห่งความทรงจำได้ออกมาแจ้งข่าวการจากไปของต้นยุทธนาพุ่มเผมบุตรชายคนเดียวของพระเอกดาราทองพระราชพานมิชชัยบัญชาในวัย62ปีด้วยอาการโรคหัวใจเมื่อเวลา02.00นของวันที่16เดือนกุมภาพันธ์ปอ2566นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โดยกำหนดพิธีสวดอภิธรรมมศาลาก้าวัสมียนนารีบางเขนวันพฤหัส,สบ,บดีที่เดือนกุมภาพันธ์พิธีชาป,ปนกิจวันอาทิตย์ที่วันที่19เดือนกุมภาพันธ์เวลา15.00นเมนวัสมียนนารี